รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลประชาพิจารณ์ประชาชนหนุนหวยเกษียณ 99% ชงคณะรัฐมนตรีตุลาคมนี้การเมืองวันที่22กันยายน2567 10:36 น.เผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.ก.อ.ช.ประชาชนเห็นด้วยหวยเกษียณ 99.05% ชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตุลาคมนี้วันที่22กันยายน2567นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่ากองทุนการออมแห่งชาติกอชได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่พ.ศ.ระหว่างวันที่16ถึง30สิงหาคม2567ผ่านทางเว็บไซต์กอช www.nsf.or.th และระบบกลางทางกฎหมายได้ผลการรับฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจดังนี้1ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กอชจะออกจำหน่ายสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณหวยเกษียณพบว่าเห็นด้วย 99.05%ไม่เห็นด้วย 0.95% 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเงินที่ท่านซื้อสลากไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกรางวัลเงินของท่านจะถูกเก็บสะสมไว้และท่านจะได้รับเงินนั้นคืนเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์พบว่าเห็นด้วย 92.45% ไม่เห็นด้วย 4.72%เสนอทางเลือกอื่น 2.83% 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กรณีสมาชิกที่ซื้อสลากได้เสียชีวิตลงเงินที่ซื้อสลากมาทั้งหมดและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนถ้ามีจะคืนเป็นเงินก้อนทั้งหมดในคราวเดียวให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ได้แสดงเจตจำนงไว้พบว่าเห็นด้วย 98.11% ไม่เห็นด้วย 0.94% เสนอทางเลือกอื่น 0.94% 4. ถ้าท่านมีสิทธิเลือกรับเงินคืนตอนอายุครบ60ปีท่านจะเลือกวิธีการรับเงินคืนแบบใดพบว่าเงินก้อนงวดเดียวทั้งจำนวน 80.2% แบ่งรับเงิน2งวด 12.2% นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขยายอายุผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิน60ปีและ 2. ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างกว่าแรงงานนอกระบบโดยกระทรวงการคลังจะรับข้อสังเกตและจะพิจารณาปรับเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปและคาดว่าจะสามารถนำร่างงบร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่พ.ศ.เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงต้นกลางเดือนเนตค.หวยเกษียณจ่อปรับเงื่อนไขใหม่ขยายอายุคนซื้อ61ถึง70ปีแจ้งปมถอนเงินสดออกมาปุ๊กลุ๊กใจหายรู้ข่าวอมอัคพันธ์เผยนิสัยในกองถ่ายบอกเหตุผลไม่ลงรูปข่าวดำบันเทิงวันที่22กันยายน2567 11:51 น.ตกใจมากปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์รู้ข่าวสูญเสียออมอัคพันธ์พี่ชายที่น่ารักเผยนิสัยในกองถ่ายรู้แล้วอึ้งพร้อมบอกเหตุผลไม่ลงรูปข่าวดำถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มชื่อดังออมอัคพันธ์นมาศในวัย39ปี
หลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีท่ามกลางความตกใจและเศร้าอาลัยของเพื่อนพ้องและแฟนคลับล่าสุดปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลอดีตนางเอกคู่ขวัญที่เล่นละครคู่อ่อมอัคพันธ์หลายเรื่องได้โพสต์ภาพและข้อความถึงพระเอกผู้ล่วงลับว่าตกใจมากๆเป็นห่วงมาตลอดเลยอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าให้พี่เสมอขอให้พี่หายให้พี่แข็งแรงกลับมาเล่นละครให้แฟนๆดูอีกมีโอกาสได้เล่นละครกับพี่อ๋อมทวิภพอติตาแม่อายสะอื้นนางทิพย์พี่เป็นพี่ชายที่น่ารักกับน้องมากๆแล้วก็มีน้ำใจกับทีมงานพี่อยู่ง่ายกินง่ายชอบไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะสวัสดิการทีมงานคนไหนลำบากพี่ก็จะซัพพอร์ตเงินให้เขาชอบให้เงินสวัสดิการเอาตังค์ไปเลี้ยงทีมงานพี่อ๋อมขยันจะท่องบทซ้ำไปมาตลอดเวลานั่งรออยู่กองถ่ายมีวินัยตรงต่อเวลาเล่นละครซีนยากแค่ไหนก็อดทนไม่เคยบ่นเลยพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องๆและทีมงานมาเสมอดีใจที่ได้รู้จักได้ร่วมงานกับพี่ได้เป็นน้องพี่ใจหายมากๆเลยไม่อยากให้รูปพี่เป็นขาวดำเพราะอยากให้ความดีความสดใสของพี่มันอยู่ตลอดไปรักพี่ขอบคุณพี่สำหรับทุกๆอย่างเลยนะคะขอบคุณที่มาไอจีปุกลุกขีดล่างฟอนิฟรีเบคก้าผงาดไทยแลนด์โอเพ่นสุวัฒน์ดันขยับจัด WTA 500กีฬาวันที่22กันยายน2567 19:57 น.รีเบคก้าสแรมโควาผงาดแชมป์เทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024ด้านสุวัฒน์ลิปตพันลบประกาศเดินหน้าจัดยิ่งใหญ่ขยับขึ้นสู่ระดับ WTA 500หวังให้แฟนกีฬาได้ยนต์โฉมมืออันดับต้นๆของโลกย้ำใช้งบจัดกว่า170ล้านบาทนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณเซ็นเตอร์คอร์ตอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่22กันยายน2567ไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศรีเบคก้าสแรมโควานักเทนนิสจากสโลวาเกียมืออันดับ102ของโลกพบกับเลราซิเกมูลนักเทนนิสจากเยอรมนีวัย36ปีมืออันดับ99ของโลกและผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นรีเบคก้าที่เล่นได้ดีโดยเฉพาะเกมท้ายคอร์ดและลูกหยอดหน้าเน็ตก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะได้ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-4 ทั้ง2เซตในเวลาเกือบ2ชั่วโมงรีเบคก้าสแรมโควาคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 35,250 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,167,782 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกจำนวน250คะแนนส่วนรองแชมป์หญิงเดี่ยวได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,830 ดอลลาร์หรือประมาณ 685,931 บาทพร้อมคะแนนจำนวน163
คะแนนหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลโดยพานะท่านสุวัฒน์เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่รีเบคก้าสแรมโควาผู้ชนะเลิศด้านนายพีระเกียรติสิริฤทัยวัฒนากรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทแอลไลน์พรีซิชั่นประเทศไทยจำกัดเป็นผู้มอบดอกไม้ให้ขณะที่นายธนศักดิ์จันยาภูลกรรมการบริษัทแคลคอมพีอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์พับลิกคอมพานีลิมิเต็ดมอบถ้วยรางวัลให้แก่เลราซิเกมุนรองชนะเลิศและนายอาชวันกงกนันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้มอบดอกไม้ให้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักมีแฟนเทนนิสเข้าชมเกมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศเป็นจำนวนมากรวมถึงบาโบราเครชิโควานักเทนนิสสาวเช็กวัย28ปีปัจจุบันเป็นมืออันดับ11ของโลกเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2024และเฟรนช์โอเพ่น2021ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาฝึกซ้อมที่อารีนาหัวหินก็ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงครั้งนี้ด้วยโดยในโอกาสนี้พานะท่านสุวัฒน์ได้มอบดอกไม้และตุ๊กตาน้องวานะจากสวนน้ำวานานาวาให้แก่บาโบราเครชิโควาเป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังได้ถ่ายภาพร่วมกันที่รูปปั้นสปอร์ตแมนสัญลักษณ์ของอารีนาหัวหินด้วยภายในงานยังได้รับเกียรติจากพลโทสิริพงษ์พชรกนกกุลรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกททบ5เมอร์แพทริกโบสรีจิโนลเจเนอรัลเมเนเจอร์ลักชัวรี่แอนด์ไลฟ์สไตล์ IHG โฮเทลแอนด์รีสอร์ทนายนพเดชกันนสูรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบีกริมนายชินเหล่าเริกอุทัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมไอสนุกหัวหินนายนฤพลพงพาณิชย์ซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์บริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100+ ดร.ชลันดาชอบจิตผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและนายณฐาชมเสวีคลัสเตอร์เจเนอรัลเมเนเจอร์ส่วนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลอารีนาหัวหินอันดามันดาภูเก็ตนายสุวัฒน์เปิดเผยว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกมากทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันสำหรับปีนี้เป็นปีพิเศษที่ได้จัด Thailand Open ในระดับ WTA 250-2 ครั้งทั้งนี้มีความสนใจที่จะขยับไปจัดในระดับที่ใหญ่กว่าคือ WTA 500แต่การจะขยับขึ้นไปต้องให้ทางสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA มาตรวจและให้คะแนนทั้งมาตรฐานการจัดหรือสนามที่ใช้จัดการแข่งขันถ้าเราได้จัด WTA 500จะทำให้เกมการแข่งขันยิ่งใหญ่กว่านี้มากเนื่องจากระดับ250นักเทนนิสที่มีอันดับโลกสูงกว่า30ขึ้นไปไม่สามารถเข้าแข่งขันได้แต่ถ้าระดับ500ตั้งแต่มือหนึ่งของโลกก็เข้าแข่งขันไ
ดังนั้นจึงคิดว่าจะพยายามจัดให้ได้อีกเรื่องที่สำคัญคืองบประมาณในการจัดซึ่งระดับ250ใช้ประมาณ2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านบาทส่วนระดับ500ต้องมีถึง5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ170ล้านบาทประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันกล่าวต่อว่าหากได้จัดระดับ500จะส่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆของเอเชียที่สามารถจัดการแข่งขันได้หลังจากนั้นก็จะเลือกว่าจะไปจัดที่จังหวัดไหนเพราะผู้ชมก็จะเยอะตามไปด้วยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจะเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศที่ได้ผลมากๆการจัดระดับ500จะมีมาตรฐานที่กำหนดอยู่หลักๆจะดูเรื่องเมืองมีฐานประชากรเท่าไหร่โครงสร้างพื้นฐานของเมืองความพร้อมของเมืองเป็นอย่างไรรวมถึงความพร้อมของสนามซึ่งสนามต้องสามารถจุผู้ชมได้อย่างน้อย 5,000 ถึง 10,000 คนตอนนี้ WTA เชื่อมือเราแล้วว่าในเรื่องการจัดการแข่งขันคนไทยสามารถทำได้แต่การลงทุนในเรื่องสนามและการลงทุนในเรื่องของการจัดซึ่งจะต้องใช้งบเยอะเราจะสามารถทำได้หรือไม่นายสุวัฒน์กล่าวปิดท้ายทั้งนี้การแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Airline Thailand Open 2024 Presented by Calcom จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง WTA การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.การท่องเที่ยวแห่งปร.ทท.บริษัทแอร์ไลน์พรีซิชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100+ บริษัท SCBX จำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัท TTW จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท CK Power จำกัดมหาชนบริษัท Origin Property จำกัดมหาชน IHG Hotel and Resort B Grim APG บริษัท CRC Sport จำกัดซูเปอร์สปอร์ตผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันโรงแรมไอสนุกหิวหินโรงแรมไอบิสหัวหินบริษัทโวลเอเนอร์จีแวร์จำกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ5ทรูวิชั่นกลุ่มบริษัทพราวอารีนาหัวหินโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตรีสอร์ทโรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินสวนน้ำวานานาวาวอเตอร์จังเกิลสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตซิฟลีมูซีนไทยแลนด์และศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน